นมัตถุรัตนตยสัตว์ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรนะญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านญาติโยมก็นั่งฟังตามสบายนะวันนี้อาตมาภาพก็ได้รับโอกาสจากพระเถระนะให้มากล่าวสัมโมทนิยกาถานะก็คือเพื่อทำให้ญาติโยมนะได้มีความบันเทิงใจนะหลังจากได้มีการถวายทานในวันนี้ออกพรรษามาก็ราวๆครึ่งเดือนนะโยมนะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมกฐินนะเกิดขึ้นในแต่ละวัดซึ่งในวัดของเราเนี่ยก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะก็ญาติโยมก็มาร่วมงานกฐินกันเยอะพอสมควรนะอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาและก็ขอชื่นชมนะกับบุญกุศลนะที่ทุกคนได้เจริญซึ่งบุญกุศลเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็ควรทำบ่อยๆนะทำอยู่ตลอดเวลานั่นเองวันนี้ตมาภาพก็ได้นำพระสูตรนะว่าด้วยเรื่องการให้ทานนะโยมนะชื่อว่ามัจฉริยสูตรอันนี้ต้องถามโยมทรงกลดนะว่าสภาวะของมัจฉริยะเป็นแบบไหนมัจฉริยะก็คือความตระหนี่นะโยมนะความตระหนี่ก็คือไม่ต้องการเนี่ยให้ทรัพย์สมบัติตกไปอยู่ในมือของคนอื่นนั่นเองเป็นกิเลสที่มีอยู่กับเรานั่นแหละโยมก็คือเป็นความหวงแหนนะทรัพย์สมบัติของตนเองนั่นเองเรื่องราวมีอยู่ว่านะสมัยหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาสตุลปกายิกามากด้วยกันมีวรรณะงามอย่างพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งปฐมยามก็ประมาณ6โมงเย็นนะถึง4ทุ่มอันนี้ในช่วงปฐมยามเนี่ยก็จะเป็นพระภิกษุนะจะไปรับฟังธรรมะรับโอวาทจากพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนในมัชฌิมยามเนี่ยก็เป็นเวลาของพวกเทวดานะก็เหล่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นได้โอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทูลถามปัญหานะที่แต่งขึ้นมาดูว่าเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปหาบุคคลที่เราเคารพเนี่ยควรที่จะยืนแล้วก็นั่งยังไงนะโยมนะท่านบอกว่าควรที่จะนั่งเว้นโทษ6อย่างนะโทษในการยืนแล้วก็การนั่งเนี่ยเป็นไฉนท่านบอกว่ายืนไกลนัก1นะยืนใกล้นัก1ยืนเหนือลม1แล้วก็ยืนที่สูง1ยืนตรงหน้าเกินไป1แล้วก็ยืนข้างหลังเกินไป1นั่นเองท่านก็ให้เหตุผลว่าจริงอยู่บุคคลยืนอยู่ในที่ไกลนักถ้ามีความประสงค์จะพูดจะต้องพูดด้วยเสียงดังจริงประโยชน์เวลาที่ถ้าเรานั่งไกลเวลาจะสนทนากับครูบาอาจารย์ก็จะต้องใช้เสียงที่ดังนะยืนในที่ใกล้กันนะย่อมทำความเบียดเสียดกันถ้าอยู่ใกล้กันก็อาจจะทำให้เกิดการเบียดเสียดซึ่งกันและกันนะระหว่างตนเองกับอาจารย์นะยืนในที่เหนือลมย่อมรบกวนคนอื่นด้วยกลิ่นตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังนะถ้าเรายืนเหนือลมเนี่ยก็จะรบกวนด้วยกลิ่นตัวนั่นเองส่วนยืนในที่สูงเนี่ยย่อมประกาศ
ความไม่เคารพนั้นถ้าเกิดครูบาอาจารย์ท่านยืนอยู่ในที่ต่ำเราก็ต้องแลดูให้ดีนะก่อนที่จะเข้าไปหาท่านก็ไม่ควรที่จะยืนสูงกว่าท่านแล้วก็ยืนในที่ตรงหน้าเกินไปถ้ามีความประสงค์จะดูก็จะต้องจ้องดูตากันนะใกล้กันก็ไม่ดีเหมือนกันนะใกล้กันเกินไปและประการสุดท้ายก็คือยืนข้างหลังเกินไปนะถ้ามีความประสงค์จะดูก็จะต้องยื่นคอออกไปดูอันนี้ก็เป็นโทษของการยืนแล้วก็นั่งนั้นต้องเว้นจากสิ่งเหล่านี้นะเวลาที่จะเข้าไปหาบุคคลที่เราเคารพทีนี้ก็มีคำถามที่เทวดาเนี่ยได้ถามว่าเพราะความตระหนี่และความประมาทอย่างนี้บุคคลจึงให้ทานไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่พึงให้ทานนะเพราะอะไรโยมเวลาที่เราให้สิ่งของแก่คนอื่นไม่ได้ท่านก็บอกว่าเพราะความตระหนี่และก็ความประมาทนั่นเองจริงอยู่ความตระหนี่มีลักษณะคือปกปิดสมบัติของตนเองนะเป็นลักษณะและความประมาทเนี่ยก็คือมีการอยู่ปราศจากสติเป็นลักษณะท่านบอกว่าบางคนนะคิดว่าเมื่อเราให้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะหมดไปวัตถุของเราหรือวัตถุอันเป็นของมีอยู่ในบ้านก็จะไม่มีดังนี้ชื่อว่าไม่ให้ทานเพราะความตระหนี่ก็คือกลัวว่าสิ่งของของตนเองเนี่ยจะหมดไปก็เลยไม่กล้าให้ทานนะอันนี้ก็เป็นความตระหนี่ที่เกิดขึ้นส่วนบางคนแม้จะเพียงยังจิตให้เกิดขึ้นว่าเราควรให้ทานดังนี้ก็ไม่มีเพราะความที่ตนเป็นผู้ขนขวายในการเล่นเป็นต้นนี้ชื่อว่าไม่ให้ทานเพราะความประมาทก็คือสนุกสนานเพลิดเพลินนะไปกับกามคุณนะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ต่างๆก็เลยประมาทโยมไม่ให้ทานประมาทในวัยนะคิดว่าวัยของเราเนี่ยยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็เลยไม่ให้ทานนะคิดว่าการทำบุญให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นวัยของคนแก่อันนี้ก็เป็นความประมาทนะที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ท่านก็บอกว่าบุคคลเนี่ยให้ทานไม่ได้ก็คือทานที่ให้แล้วเนี่ยมันมีผลนะโยมนะมันมีผลก็คือผลของการให้ทานเนี่ยจะทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยผลของทานก็คือทำให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้มีความมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากนะไม่ลำบากในการดำเนินชีวิตแล้วก็อานิสงส์ของทานก็มีด้วยกัน5ประการนะผู้ให้ทานเนี่ยย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มากนะสัตบุรุษก็คือบัณฑิตทั้งหลายก็คือคนดีนั่นเองที่สงบจากบาปว่าโดยสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยย่อมคบหาผู้ให้ทานนอกจากนี้ก็ชื่อเสียงของบุคคลที่ให้ทานเนี่ยก็ฟุ้งกระจายไปนะทั้งทวนลมแล้วก็ตามลมนอกจากนี้ก็ผู้ให้ทานเนี่ยก็จะไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์นิยมนะก็จะมีการรักษาศีล5อยู่เป็นประจำธรรมของคฤหัสถ์ก็คือศีล5นั่นเองอาจจะสังเกตได้ว่าก่อนที่จะให้ทานเนี่ยก็จะมีการสมาทานศีล นะอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์และประการสุดท้ายก็คือผู้ให้ทานเนี่ยหลังจากแต่กายทำลายไปแล้วก็จะไปสู่สุคตินะก็มีมนุษย์แล้วก็เทวดาอันนี้เทวดาองค์แรกก็ได้พูดถึงความตระหนี่นั่นเองทีนี้มาดูเทวดาองค์อื่นนะได้กล่าวคาถาทั้งหลายนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคนตระหนี่
กลัวภัยใดย่อมให้ทานไม่ได้ภัยนั้นนั่นแหละย่อมมีแก่คนตนีผู้ไม่ให้ทานคนตนีย่อมกลัวความหิวและความกระหายใดความหิวและความกระหายนั้นย่อมถูกต้องคนตนีนั้นนั่นแหละผู้เป็นพานทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นบุคคลควรกำจัดความตนีอันเป็นสนิมในใจให้ทานเถิดเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านก็บอกว่าโดยมากเนี่ยคนที่ไม่กล้าให้ทานเนี่ยก็กลัวนะกลัวว่าตนเองจะลำบากกลัวว่าจะเดือดร้อนท่านก็บอกว่าความหิวและความกระหายเนี่ยย่อมถูกต้องก็คือย่อมติดตามนั่นเองย่อมไม่ละบุคคลผู้เป็นพาลนั้นนั่นแหละทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็เพราะความหิวและความกระหายย่อมถูกต้องบุคคลผู้เป็นพาลนั้นนั่นแหละนั้นถ้าเกิดเรากลัวที่จะลำบากไอ้ความลำบากนี่แหละก็จะมาสู่เรานะติดตามเรานั้นเราก็ควรที่จะละความตนีแล้วก็ให้ทานนั้นนั่นเองมาดูเทวดาองค์ต่อไปนะก็ได้กล่าวคาถาว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเมื่อมีของน้อยก็แบ่งให้เหมือนพวกเดินทางไกลก็แบ่งของให้แก่พวกที่เดินทางร่วมกันชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบุคคลทั้งหลายเหล่าอื่นตายแล้วก็ชื่อว่าย่อมไม่ตายทำนี้เป็นของบัณฑิตแต่ปางก่อนชนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ชนพวกหนึ่งมีของมากก็ไม่ให้ทักษิณาทานที่ให้แต่ของน้อยนับเสมอด้วยพันอันนี้ก็ท่านก็บอกว่าของน้อยธรรมดาว่าเวลาที่เรามีของน้อยๆเนี่ยการที่จะให้ใครนี่ก็ยากเหมือนกันนะโยมนะเพราะว่าบางทีของนั้นนะมันเพียงพอแก่คนคนเดียวใช่ไหมโยมมันเคยมีเรื่องอยู่นะก็คือพระราชาเนี่ยออกรบโยมออกรบแล้วก็แพ้สงครามพอดีว่าได้ห่อข้าวไปด้วยห่อหนึ่งแล้วก็พอแพ้สงครามเป็นไงก็หนีเข้าป่าพอหนีเข้าป่าด้วยความที่มีม้ามีคนบังคับม้าแล้วก็มีพระราชาแล้วก็มีข้าวไปห่อเดียวโยมแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ชอบให้ทานนะก่อนที่ตัวเองจะบริโภคโยมก็ให้ทานก่อนเสมอจะไม่ทานจะไม่กินก่อนนะนอกจากว่าตัวเองเนี่ยได้หยิบยื่นสิ่งของให้กับบุคคลอื่นก่อนทีนี้พอไปอยู่ในป่าโยมถามว่าเราจะหาพระภิกษุได้ง่ายไหมโยมไม่ง่ายนะยากนะแต่ว่าเขาก็มีศรัทธาอยู่แล้วก็เลยบอกว่าให้แบ่งข้าวเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น4ส่วนนะสมมติเรามีข้าวอยู่ขันหนึ่งเราก็แบ่งเป็น4ส่วนเพื่ออะไรเพื่อส่วนหนึ่งจะได้ทำบุญก่อนเพื่อตนเองเพื่อคนขับม้าแล้วก็เพื่อม้าเนี่ยเป็น4ส่วนก็เลยประกาศเวลาขอให้ผู้มีศีลได้มารับทานของตนแล้วก็มีจริงๆโยมเพราะความที่ตนเป็นผู้มีศรัทธาก็มีโอกาสได้ถวายทานจากของที่ตัวเองมีน้อยๆแต่ตัวเองก็กล้าให้นะสามารถที่จะให้ได้นั้นก็อันนี้ก็พูดให้เป็นนิทัศนะนะเป็นตัวอย่างแล้วมาดูเทวดาองค์ต่อไปนะได้พูดถึงเทวดาก็บอกว่าทานพวกชนพาลเมื่อให้ได้ยากกุศลธรรมพวกชนพาลเมื่อทำก็ทำได้ยากพวกอสัตบุรุษย่อมไม่ทำตามธรรมของสัตบุรุษอันพวกอสัตบุรุษดำเนินตามได้แสนยากเพราะฉะนั้นการไปจากโลกนี้ของพวกสัตบุรุษและของพวกอสัตบุรุษจึงต่างกันพวกอสัตบุรุษย่อมไปสู่นรกพวกสัตบุรุษย่อมเป็นผู้ดำเนินไปสู่สวรรค์ในลำดับนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า
คําของใครหนอแลเป็นสุภาษิตก็คือพูดง่ายๆก็คือความดีนะคนดีเนี่ยทําได้ง่ายใช่มั้ยโยมส่วนความชั่วเนี่ยคนดีก็ทําได้ยากความชั่วคนดีทําได้ยากแล้วก็ความชั่วอันคนชั่วทําได้ง่ายนะโยมนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าบุญกุศลต่างๆเนี่ยคนที่จะเป็นอสัตบุรุษเนี่ยก็ทำตามได้ยากนะท่านบอกว่าดำเนินตามได้ยากคือเข้าถึงได้โดยยากก็คือทำให้เต็มได้ยากนั่นเองแล้วก็เทวดาก็ได้ถามพระผู้มีพระเจ้าว่าคำทั้งหลายที่เทวดาได้ถามพระผู้มีพระเจ้าในเบื้องต้นเนี่ยคำของใครเนี่ยเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสว่าคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายก็แต่พวกท่านจงฟังคำของเราบ้างพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ฟังคำของเรานะต่อไปพระเจ้าก็เลยตรัสว่าก็แต่พวกท่านจงฟังคำของเราบ้างบุคคลแม้ใดพึงประพฤติธรรมประพฤติสะอาดเป็นผู้เลี้ยงภริยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะการบูชาของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นโยมเข้าใจไหมคำว่าประพฤติธรรมก็คือประพฤติสุจริตนะสุจริตทางกายเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้ก็เป็นกายสุจริตนะส่วนทางวาจาก็มี4ประการก็คือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดส่อเสียดแล้วก็เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อก็เป็น7ประการแล้วนะแล้วก็ทางใจอีก3ก็คือไม่เพ่งเล็งอยากได้ของบุคคลอื่นแล้วก็ไม่มีความพยาบาทปองร้ายแล้วก็มีความเห็นถูกนะตามทํานองของธรรมเชื่อว่าการให้ทานมีผลเป็นต้นอันนี้ก็คือสุจริตกรรมนะที่เรียกว่ากุศลกรรมบทนั่นเองบุคคลแม้ใดย่อมประพฤติสะอาดได้แก่ประพฤติให้สะอาดด้วยสามารถแห่งการชำระล้างความชั่วทั่วๆไปตั้งแต่ต้นด้วยสามารถแห่งการย่ำยีดุจการนวดฟางข้าวเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสุจริตกรรมนะนอกจากนี้เนี่ยประพฤติสุจริตกรรมยังไม่พอก็ยังมีการเจริญกุศลในส่วนอื่นๆก็คือมีการให้ทานนั่นแหละรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานะแต่ในที่นี้ท่านพูดถึงกุศลกรรมบท10ในคาถานี้ก็ยังพูดถึงว่าเป็นผู้เลี้ยงภริยานะก็คือเลี้ยงยังไงโยมก็คือด้วยการยกย่องนะยกย่องภรรยาแล้วก็ไม่ดูหมิ่นก็คือไม่กล่าวดูถูกนะและด้วยไม่ประพฤตินอกใจหมายความว่าก็ไม่ไปบำรุงบำเรอหญิงอื่นนะนอกจากภรรยาของตนแล้วก็ด้วยความมอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้านนะก็คือให้จัดการงานบ้านงานเรือนนะให้ความเป็นใหญ่แล้วก็มอบเครื่องประดับให้ในสมัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นสามีนะควรจะกระทำต่อภรรยานะทีนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อของมีน้อยเนี่ยก็ให้ได้เนี่ยท่านพูดถึงบุคคลใดแม้สักว่ามีใบไม้และผักเป็นต้นมีน้อยก็ทำการแบ่งให้ได้นั่นแหละบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมประพฤติธรรมนะบุคคลนี้ใดเมื่อประพฤติธรรมย่อมประพฤติสะอาดเลี้ยงดูภรรยาแม้ของมีน้อยก็ยังให้ได้การบูชาภิกษุพันหนึ่งนั้นย่อมไม่ถึงค่าแม้ส่วนร้อยของบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นนั้นเวลาที่ใครก็ตามที่ให้ทานนะให้ทานด้วยความบริสุทธิ์จริงๆนะของนั้นแม้จะเป็นของที่มีเล็กน้อยแต่ก็ให้ค่านับด้วยพันนะมีค่ามากอยู่นั้นทานอันใดสักว่าของผู้คุ้นเคยกัน
แม้เพียงคนหนึ่งก็ดีสักว่าเป็นสลากพัดก็ดีอันบุคคลผู้ยากจนให้แล้วทานทั้งหลายของบุคคลนั้นแม้ทั้งหมดย่อมไม่ถึงค่าส่วนร้อยของทานอันผู้ยากจนให้แล้วก็คือมันอาจจะไม่มีของอาจจะไม่มีราคามากแต่ว่าทำด้วยศรัทธานะทำด้วยศรัทธามีเจตนาก็คือก่อนให้มีใจยินดีขณะให้ก็จิตใจก็เลื่อมใสนั่นเองแล้วก็ทายธรรมที่เราได้มาก็บริสุทธิ์นะไม่ได้ไปเบียดเบียนหมายความว่าไม่ได้ไปฆ่าไปทุบไปตีแล้วได้มาหรือไปลักขโมยแล้วก็นำมาทำบุญอันนี้ก็เป็นความบริสุทธิ์ของทายธรรมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยปฏิฆาโหก็คือผู้ที่รับทานเนี่ยเป็นผู้มีศีลนั่นเองนั้นถ้าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ต้องถึงพร้อมด้วยเจตนานะก็คือครบทั้ง3การเลยปุพพะเจตนามุญจะเจตนาแล้วก็อัปปะระเจตนาทยธรรมก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์อุติกะโหก็คือผู้รับทานก็เป็นผู้มีศีลนั่นเองอันนี้ก็จะทำให้ทานที่เราได้ถวายในแต่ละครั้งแต่ละคราวก็จะมีผลมากแล้วก็มีอานิสงส์มากนั่นเองในลำดับนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าการบูชาอันไพบูลย์ใหญ่โตนี้ย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งการให้ทานที่บุคคลให้ด้วยความประพฤติธรรมเพราะเหตุไรเมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะการบูชาของบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนี้ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเทวดานั้นด้วยพระคาถาว่าบุคคลเหล่าหนึ่งตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบก็คือปราศจากธรรมนะโบยเขาฆ่าเขาทำให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทานทานนั้นจัดว่าทานมีหน้านองด้วยน้ำตาจัดว่าทานเป็นไปกับด้วยอาชญาจึงย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความสงบนะเมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะการบูชาของบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นโดยในอย่างนี้ก็คือเวลาที่จะให้ทานเนี่ยก็ไปโบยไปตีไปทำโดยประการที่ให้เขาเกิดความเศร้าโศกเสียใจนะเวลาที่สัตว์ทั้งหลายนี่ที่จะถูกนำไปฆ่านี่ก็จะมีหน้านองด้วยน้ำตานั่นเองทั้งตนเองที่เป็นผู้จะถูกฆ่าแล้วก็ผู้ที่แวดล้อมนะจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็จะมีหน้าน้ำนองไปด้วยน้ำตาเนาะเกิดความเศร้าโศกเสียใจนั่นเองต่อไปที่ว่าเป็นไปกับด้วยอัจฉริยะเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทักษิณาทานก็คือทานที่เชื่อโลกหน้าแล้วให้เนี่ยที่บุคคลคุกคามผู้อื่นแล้วประหารแล้วให้เรียกว่าทักษิณาทานที่เป็นไปกับด้วยอัจฉริยะนั่นเองก็คือมีการเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็นำมาถวายทานนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้อย่างนี้ว่าเราไม่อาจเพื่อจะถือเอามหาทานแล้วทำให้ชื่อว่ามีผลน้อยหรือทานอันน้อยทำให้มีชื่อว่ามีผลมากเพราะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่มหาทานนี้ชื่อว่ามีผลน้อยอย่างนี้เพราะความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นแก่ตนนี่ไงโยมท่านบอกว่าที่มีผลน้อยเพราะว่าความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นนะก่อนที่จะให้ทานนั่นเองทานน้อยนี้ชื่อว่ามีผลมากอย่างนี้เพราะความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแก่ตนถึงจะมีน้อยแต่ว่าทายธรรมที่เราได้มาในบริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีผลมากนั่นเองดังนี้จึงตรัสคำว่าโดยในอย่างนี้เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะการบูชาของบุคคลนั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นเลยนั้น
ในแต่ละครั้งแต่ละคราวที่เราได้ให้ทานเนี่ยก็ควรที่จะเป็นไปโดยธรรมนะก็คือได้มาโดยสุจริตเว้นจากการเบียดเบียนต่อสัตว์หรือต่อบุคคลอื่นนั่นเองนั้นก็สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนานะก็ขอชื่นชมในบุญกุศลเจตนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้ขนขวายกระทำบำเพ็ญในวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้ญาติโยมจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละและขอมีความสุขใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุ